เรื่องเล่าของนักรบดันเถื่อนที่ร่วมกันกระบวนการต่อสู้กันมามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่มีอยู่ในตำนานสร้างสตอรี่ขึ้นมาแล้วครับทั้งดีใจแล้วก็ทั้งภูมิใจแล้วบางครั้งก็เสียใจในสิ่งตัวเองควบคุมบ่ได้เรื่องเล่าที่ขอแสดงความเสียใจเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของกรณีที่เพจอย่าหาธรรมและก็เพจของนักรบด้านเทือนฝากมากครับทั้งสองเพจเนี่ยฝากมากในเครือข่ายของนักรบด้านเทือนเป็นแถลงการนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมได้เอามาลงมาแถลงการครับแถลงการขอโทษแถลงการจากเพจอย่าหาธรรมและนักรบด่านเถื่อนต่อกรณีวันที่17พฤศจิกายน2565จากกรณีเครือข่ายนักรบด่านเถื่อนได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาและถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในนามของแอดมินเพจอย่าหาธรรมและนักรบด่านเถื่อนอันนี้ผมอ่านจากข่าวฝากมานะเดี๋ยวจะตีความผิดผมอ่านจากข่าวฝากมานะครับขอใช้โอกาสอันนี้ในการขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับการตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจากการเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียทันทีที่เราได้รับทราบว่าคลิปดังกล่าวน่าจะสุ่มเสี่ยงให้เกิดการเข้าใจผิดและความเสียหายต่อองค์กรตำรวจทางหลวงเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอโทษในการกระทำของเครือข่ายในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีจุดยืนและอุดมการณ์อย่างแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเท่าเทียมด้วยดีเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตั้งด่านที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนมิได้มีเจตนาส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเป็นเรื่องกระด่างไม่เคารพกฎหมายหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรงและต่อต้านอำนาจรัฐแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในการให้การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในระหว่างการเดินทางอีกด้วยท้ายที่สุดนี้เราจะทบทวนบทบาทและการกระทำของเครือข่ายอย่างรอบครอบรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตและทางผู้รับผิดชอบเพจได้ลบคลิปดังกล่าวออกจากระบบทั้งหมดแล้วขอบคุณต้องใส่เข้ามาผมไม่แน่ใจว่าผมอาจจะสื่อสารถูกหรือผิดประมาณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคนเฮายิ่งทำงานมากยิ่งผิดมากเพราะฉะนั้นในโอกาสนี่
สำนึกในการกระทำความผิดในเครือข่ายของนักรบด่านเถื่อนผมรับผิดชอบโดยตรงและก็โดยอ้อมถ้าเอ่ยชื่อว่าคำว่าเครือข่ายของนักรบด่านเถื่อนแล้วอย่างน้อยๆที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาจากผมแม้ว่าผมสิบ่ได้กระทำความผิดแต่ว่าผมลูกผู้ชายเพียงพอไอ้ที่ผิดก็คือผิดคนเฮาบ่ได้เก่งดีเลิศประเสริฐสีทุกคนเนี่ยนะทำงานผิดบ้างพลาดบ้างแต่ว่าเวลาผิดเนี่ยแม่งก็ซ้ำเติมจนโง่หัวบ่ขึ้นแต่ว่าเวลาทำความดีก็อยากเห็นบ้างบ่เป็นหยังครับการทำความดีการเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องการต่อสู้อยู่ข้างถนนจาก2559ตราบจนมื้อนี้2565และก็สิ66ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ร่วมต่อสู้กันมาถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่ายังหน่อยๆสังคมได้ประโยชน์นะครับสังคมเกิดการตื่นรู้รู้สิทธิและหน้าที่ของตัวเองด้วยตำรวจก็รู้สิทธิและหน้าที่ของตัวเองเวลาประชาชนไปพบเจอด่านไปพบเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่สิตั้งด่านอยู่ก็ดีหรือว่าขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ดีประชาชนเข้าไปเนี่ยเสมือนหนึ่งเราเป็นข้าเวลาเข้าไปการสื่อสารของตำรวจเนี่ยได้รับรู้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันนะครับไอ้พวกที่เลี้ยงสูงๆพวกที่ยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆที่เป็นตำรวจก็ดีเอาเฉพาะตำรวจก็แล้วกันเป็นตำรวจเขาบ่ได้ว่าจาแสดงกิริยาที่เป็นมิตรต่อประชาชนแต่อย่างใดนี่คือความรู้สึกแบ่งปันกันได้แบ่งปันกันครับประชาชนเข้าใจว่าพวกที่เลี้ยงสูงๆเป็นเจ้าเป็นนายเวลาสื่อสารกับประชาชนเวลาประชาชนไปติดต่อราชการแล้วหารู้ไหมว่าพวกนั้นน่ะเขามองพวกเฮาเป็นชนชั้นล่างเขาเป็นชนชั้นปกครองว่าจากที่เขาสื่อสารกับพวกเฮาถ้าเป็นตำรวจส่วนใหญ่แล้วกูมึงกลายเป็นว่าพวกเฮานี่เป็นคนลากหญ้าบ่กล้าสื่อสารกับเขาว่านายท่านแต่ว่าเวลาพวกมันสื่อสารกับพวกเฮาแล้วกูกับมึงเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดว่าพวกเขาที่เลี้ยงสูงๆแล้วเป็นตำรวจเป็นเจ้าคนนายคนแล้วสิใส่ว่าจ่าสื่อสารกับเฮาอย่างสุภาพอ่อนน้อมเสียใจบ่มีดอกเป็นความอัดอั้นตันใจเป็นความผมถือว่าผมเป็นติ่งหนึ่งที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาในนามของนักรบดันเถื่อนผมอยากให้อุดมการของผมมื้อนี้ยังคงอยู่ในสังคมตลอดไปถ้าผมว่าได้ลุกขึ้นมาสู่มื้อนี้เสียบ่มีคําว่านักรบดันเถื่อนในตำนานมีหลายคนพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ทั้งลพบุรีเขาบอกว่านักรบอีกอย่างอ่ะที่บ่ใช่นานเถื่อนนักรบที่บ่เกี่ยวของผมบอกว่าไม่ใช่สังคมเฮามีทั้งคนดีคนชั่วมีที่ด้านทั้งถูกต้องและด้านบ่ถูกต้องด้านที่ต้มนายเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันสิ่งนี้แล้วกันว่าเป็นนักรบด้านเถื่อนด้านที่ถูกต้องท่านเฮ็ดไป
เพื่อที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนคนบริสุทธิ์ในส่วนนั้นขอชื่นชมพวกท่านแต่ว่าในส่วนที่มันบ่ถูกต้องท่านก็ต้องยอมรับว่าหรือว่าพวกท่านเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยดีเลิศประเสริฐศรีบ่ยอมรับสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปไอ้สิ่งที่ผมนำเสนอไปมีทั้งถูกทั้งผิดไอ้ที่ถูกชื่นชมครับไอ้ที่ผิดผมอยากให้พวกท่านได้แก้ไขปรับปรุงนี่คือความต้องการนี่คือเจตนารมณ์นี่คืออุดมการณ์ของผมที่ต่อสู้มาพวกท่านรู้บ่ว่าถ้าย้อนกลับไปเบิ่งคลิปของผมอยู่ที่สภ.เมืองอุดรธานีผู้กองสังว่านและก็ลิ้วล่อของผู้กองสังว่านนะที่ตอนนั้นผมไม่ได้กระทำผิดกฎหมายเลยแต่ว่าผมลุกขึ้นมาสู่สรุปสุดท้ายแล้วนั่นแหละคือเป็นสตอรี่เป็นต้นกำเนิดของคำว่านักรบด่านเถื่อนมาจนปัจจุบันนี้การต่อสู้อยู่ข้างถนนบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยล้าแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกคึกเหิมมีกำลังใจเพราะว่าต่อสู้กับสิ่งที่ถูกต้องตำรวจเองเจ้าหน้าที่เองยังตอบคำถามของประชาชนบางครั้งแม่งงูกว่าประชาชนบางครั้งก็รู้สึกชื่นชมดูดีอธิบายเข้าใจได้มีความรู้แต่ว่าเสียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงประชาชนตลอดมาอ้างว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจวาสนาอำนาจบาดใหญ่อันนี้ก็ท้ายบ่ได้อันนี้ก็บ่ได้อันนั้นก็บ่ได้กลายเวลาสรุปสุดท้ายพวกเขางูกว่าประชาชนอีกมื้อนี้มีความขับแค้นน้อยใจแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างอยากอธิบายให้ได้รับรู้รับทราบว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับถ้ากระทำโดยชอบตั้งด้านชอบบ่มีผู้ใดเอาผิดพวกท่านได้ดอกแล้วก็ท่านต้องรู้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันบ่แม่นว่าลูกงูๆปลาอย่างเช่นเล่าเสือโกกท่านอยากเบิ่งเล่าเสือโกกบ่ผมสิยกตัวอย่างให้เบิ่งอยากเบิ่งบ่อยากเบิ่งว่าเล่าเสือโกกเนี่ยแม่งบ่รู้กฎหมายอ่ะว่าออกมาได้เอาจักหน่อยก็ได้เอาบ่ได้เว้าเพื่อความมั่นนะเว้าเพื่อความถูกต้องเบิ่งจังหน่อยก็ได้เบิ่งยังไหนกะมิรู้ลืมเห็นว่าครับว่าสิ่งที่พวกผมนำเสนอเนี่ยต้องการสะท้อนไปยังองค์กรโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลารายงานนายสิรายงานผู้บัวป่าป่ารายงานแบบนี้เหรอบ่หรอกครับพวกท่านต้องฟังความเห็นต่างบ้างต้องฟังผมบ้างสิ่งที่ผมนำเสนอมีทั้งบวกมีทั้งลบผมว่าได้เป็นคนซัวโดยชาติตระกูลนะเมื่อผมนำเสนอแล้วพวกท่านก็มองว่าเนี่ยผมเป็นคนซัวมีอคติติดลบบ่แม่นนะครับตัวของพวกท่านเองคือชี้ให้องค์กรสูงหรือต่ำอยู่ที่ตัวของพวกท่านเองผมไม่สามารถให้ในองค์กรของท่านสูงขึ้นหรือในมุมมองที่ดีของประชาชนได้มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกท่านเองตั้งหาก
ผมไม่มีเงินเดือนผมไม่มีส่วนได้เสียแต่ว่าผมมาอยู่ในจุดนี้แล้วผมคิดว่าสื่อของผมน่ะสิสะท้อนสิ่งต่างๆแล้วก็ผมสร้างเครือข่ายได้บ่ธรรมดาผมต้องเอาอิสรภาพไปแลกไปต่อสู้มาความสำเร็จใดๆในโลกนี้มิได้มีพ่อค้ามาแบกขายต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยแรงกายจึงจะได้ความสำเร็จนั้นๆมาผมต้องเอาอิสรภาพของผมเนี่ยไปแลกไปต่อสู้แล้วแสดงให้เห็นธาตุแท้ความจริงใจความตั้งใจผมจึงได้คนแรกมากคือป่าธรรมรัตน์สหชาติเป็นประธานคลังเสบียงให้พวกผมและมั่งของพวกผมในการต่อสู้เนี่ยว่ามีอำนาจวาสนาแม่ติดแล้วติดอีกแล้วสุดท้ายศาลท่านก็มีพิพากษายกฟ้องแต่ว่ากว่าสิยกฟ้องพวกผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไม่ใช่สอนแล้วการต่อสู้ของพวกผมถ้าบ่ทนแล้วถามว่าจริงใจแล้วเดินทางสายนี้ลำบากครับมีความตั้งใจจริงแล้วก็มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์คนมูมากเช่นเดียวกันตำรวจมีทั้งดีมีทั้งซัวคดีมัดแม่งสิถูกไล่ออกจากราชการเหรอถ้าดีมัดตำรวจแม่งคือสิเป็นโจรได้ครับสันปล้นลานท่องก็ได้ตำรวจนะแม่นปะเพราะฉะนั้นบ่ต้องมาคาดหวังกับประชาชนผู้ผมก็มีทั้งดีทั้งซัวดีบ้างซัวบ้างแต่ว่าขอให้ดีหลายกว่าซัวผู้ผมก็ภูมิใจดีใจเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของพวกผมเนี่ยแม้ว่าสิลำบากยากแค้นแสนเข็ญแต่ว่ายังน้อยๆเฮ็ดให้สังคมมันดีขึ้นบ่จำเป็นต้องไม่ซีกไปงัดไม่ซุ่งหรือบ่จำเป็นจะต้องดีขึ้นเห็นท่านตาแต่ว่ายังหน่อยๆสิได้ป้องปามกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เขาคิดบ่ซื่อต่อหน้าที่ตำแหน่งของเขาพวกที่หากินหาเศษหาเลยพวกที่ตั้งด่านหากินกับเหี้ยวหากินกับฉี่หากินกับปัสสาวะหากินกับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนผมบอกเลยว่าผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยบ่มีคนที่สู้มาเช่นผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าผมดีเลิศประเสริฐศรีแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่จุดประกายสังคมให้เกิดคำว่านักรบด่านเถื่อนพวกท่านไปเบิ่งนะพวกท่านย้อนเบิ่งประวัติศาสตร์ย้อนเบิ่งควบเป็นไปเป็นมาของการต่อสู้เพื่อสังคมเคยมีบอกคำว่านักรบด่านเถื่อนเคยมีบอกถ้าด่านมันดีมันสิมีหรือด่านเถื่อนนี่คือการต่อสู้ที่เอาอิสรภาพทุกสิ่งทุกอย่างเอาหัวใจของพวกผมเนี่ยไปแลกมากว่าสิได้มาแล้วสรุปสุดท้ายเจ้าหน้าที่เองลูกกฎหมายงูงูปลาปลาแม่งมึงเป็นตำรวจน่ะแต่ว่ามึงลูกแม่งงูงูปลาปลามึงจับเขาทั้งที่เขาบ่ได้เฮ็ดความผิดมึงสั่งฟ้องเขาทั้งที่เขาบ่ได้กระทำความผิดแล้วก็มีอัยการจังหวัดแห่งหนึ่งอีกด้วยซ้ำไปลูกเห็นเป็นใจอย่าคิดว่ามึงสิเติบโตในราชการหน้าที่การงานของพวกมึงอย่าคิดเพราะว่าการต่อสู้ของพวกผมเนี่ยมันมีอย่างสิสูญเสียพวกผมเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากคนที่บ่มีค่าสถิติบ้างออกบ้างติดบ้างออกบ้างแต่ว่ามันเป็นคดีที่การต่อสู้เพื่อสังคมพวกผมบ่แม่นสายมู่แต่ว่าถ้าการต่อสู้เช่นเนี้ยมันสิแลกด้วยอิสรภาพย่อมครับแต่ว่าบางครั้งบางที่มันก็มีบางที่บางคนบางท่าน
ที่อยู่ในสายของพวกผมไปหลงเสือคนอื่นที่มันเข้าใจหรือไม่อคติอันนั้นท่านก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปผมไม่ได้เหมาร่วมผมถือว่าผมสถาปนาตัวเองเป็นผู้นำของนักรบดันเถื่อนอย่างเต็มรูปแบบในขณะนี้ผมรับทั้งผิดผมรับทั้งชอบผมดีใจผมภูมิใจผมลงสู่ถนนสายการเมืองมีสายการเมืองมากเกี่ยวของน้องแวะมาเทียบเชิญมากไม้ไกลกองผมยังยืนยันเจตนารมณ์ของผมตลอดมาและกันจนณมื้อนี้บ่มีพรรคการเมืองอยู่ตรงนี้ถ้าเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ครับผมภาคภูมิใจที่สุดผมขอเป็นตัวแทนของพวกท่านเพราะฉะนั้นท่านมีเรื่องเดือดร้อนอีหยังต่างๆที่ผมสิพ่อสิแบ่งปันได้ด้วยความยินดีแต่ว่าอย่าซ้ำซากอย่าเอาเหตุผลส่วนตนอย่าเอาอคติมาคุยกับผมต้องคุยอย่างตรงไปตรงมาต้องคุยในเป็นเรื่องสาธารณะถ้าสิคุยเป็นเรื่องส่วนตนมีอคติผมมาคุยอะครับต้องขออภัยนะครับเห็นว่าเมื่อนี้ผมบอกว่าจริงๆอะนะครับเมื่อเครือข่ายผมต้องใช้คำว่าเครือข่ายของนักรบดันเถื่อนของผมได้กำเนิดเกิดความผิดพลาดขึ้นมาต่อหวัดใจระบุป่ะนี่เอาเดี๋ยวนะโอ้ยังไอ้ยังผมขอรวบรัดตัดตอนแล้วกันนะครับในนามแอดมินเพจอย่าหาธรรมและนักรบดันเถื่อนขอใช้โอกาสอันนี้ในการขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาแต่ต่อผู้บังคับการตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจากการเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียทันทีที่เราได้รับทราบว่าคลิปดังกล่าวน่าจะสุ่มเสี่ยงให้เกิดการเข้าใจผิดและความเสียหายต่อองค์กรตำรวจทางหลวงเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอโทษในการกระทำของเครือข่ายในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีจุดยืนและอุดมการณ์อย่างแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเท่าเทียมด้วยดีเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตั้งด่านที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนมิได้มีเจตนาส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความกระด้างกระเดืองไม่เคารพกฎหมายหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรงและต่อต้านอำนาจรัฐแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในการให้การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในระหว่างการเดินทางอีกด้วยท้ายที่สุดนี้เราจะทบทวนบทบาทและการกระทำของเครือข่ายอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตและทางผู้รับผิดชอบเพจได้ลบคลิปดังกล่าวออกจากระบบทั้งหมดแล้วขอแสดงความนับถือนี่เป็นส่วนหนึ่งของความจริงใจที่ทั้งเพจ
อย่าหาทำแล้วก็เพจของนักรบดันเทือนได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มากับผมตราบใดที่ยังมีนักรบดันเทือนแล้วก็ตราบใดที่ยังมีตำรวจทางหลวงโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายท่านสิผิดพลาดหรือพวกผมสิผิดพลาดก็ดีถ้าสิมาต่อสู้กันเอาแพ้เอาชนะกันต้องถามว่าสังคมในอีหยังครับแต่ว่าถ้าสองมือสองฝ่ายมาจับมือร่วมกันระวังนักรบดันเทือนหรือว่าเพจของอย่าหาธรรมหรือว่าเครือข่ายของนักรบดันเทือนได้ประสานได้พูดคุยได้ทำความเข้าใจกันผมเชื่อว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าในประเทศเนี้ยตำรวจทางหลวงสิบ่เฮ็ดผิดจากนี้อีกต่อไปสิบ่มีคนจับผิดสิเฮ็ดถูกต้องท่านยืนยันได้บ่ล่ะครับผมเว้าให้เป็นในกรณีปรึกษาหารืออะไรกันตั้งฝ่ายตั้งถอยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาถ้าทั้งนั้นลุกเกินไปทั้งนี้ก็เฮ็ดที่มันบ่ต้องซุ่มเสี่ยงเพราะว่าสิ่งที่ได้นั่นคือสังคมได้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นประโยชน์ทุกครั้งที่ไปเดินทางไกลแล้วก็เห็นด่านตำรวจทางหลวงมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งนี่เว้าจากใจจริงไม่ได้เสแสร้งแต่ว่าถ้าไปแล้วไปเจอด้านที่ตั้งโดยไม่ถูกต้องแล้วก็รีดไถอันนั้นผมเสียใจแต่เฮ็ดจังไหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เฮาเป็นห่วงนั้นมันสิบ่เกิดขึ้นเพราะว่าในชีวิตของคนที่เกิดมาต้องการสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละตำรวจก็ต้องการหน้าที่การงานที่ดีน่ายดีทุกอย่างดีหมดประชาชนเช่นกันเวลาเดินทางกันต้องการที่ไปเจอด้านที่ดีเจ้าในที่ที่ดีทุกอย่างมันสิสมูทบ่มีผู้ใดเอาเปรียบไผทุกคนอยู่บนพื้นฐานควบเอื้ออาทรควบหักแพงและก็ที่สำคัญกฎกติกาของสังคมนั่นคือกฎหมายถูกต้องที่สุดเลยสังคมเนี่ยการอยู่ร่วมกันมันต้องมีกฎกติกาถ้ากฎกติกาของประเทศเขาเรียกกฎหมายกฎกติกาของพวกเขาเขาเรียกว่าข้อตกลง MOU หรือว่าอีกอย่างจักอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าอยู่ร่วมกันเมื่อทั้งประเทศไทยนี่เขาเรียกกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญเมื่อนี้เขามาเว้าเรื่องสิ่งที่มันจะต้องจูนเขาหากันถ้าถามว่าการเอาแพ้เอาชนะกันระหว่างองค์กรกับเครือข่ายของนักรบดันเทือนผมต้องถามท่านมาท่านสามารถควบคุมบุคลากรในองค์กรของท่านให้เฮ็ดถูกกฎหมาย 100% ได้บ่ผมตอบแทนท่านว่าเป็นไปบ่ได้ลูกแม่นี่บางครั้งมีทั้งคนดีคนชั่วเช่นเดียวกันกับเครือข่ายนักรบดันเถื่อนของผมบางคนบ่ได้เป็นเครือข่ายแต่ว่าอ้างเป็นเครือข่ายเพื่อที่เอาตัวรอดจากการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นผมก็บ่ได้รับรองผมบ่เคยรับรองผู้ใดว่าทุกคนเป็นนักรบดันเถื่อนและทุกคนเป็นเครือข่ายคนที่เฮ็ดผิดเพื่อที่เอาตัวรอดเขาต้องอ้างซื้อผมอยู่แล้วเขาต้องอ้างซื้อเครือข่ายนักรบดันเถื่อนอยู่แล้วแต่ว่าเฮ็ดจังไดพวกเขาสิได้ไปเดินไปด้วยกันแล้วสังคมสงบสุขมีกติกาบังคับใช้อย่างถูกต้องตำรวจก็บ่ได้ฮึกเหิมกระเฮี้ยนกระหึงรือในการบังคับใช้กฎหมายอันใด
อารุมอร่วยกันได้อันใดอภัยกันได้แต่ว่าบ่ต้องอภัยทุกกรณีบ่ต้องยกเว้นทุกกรณีแต่ว่ามันเป็นบางกรณีผมยกตัวอย่างเครือข่ายของผมมาจากสมุทรสาครมาส่งแอร์อยู่ที่อุดรธานีเมื่อคืนนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับบรรทุกรถ6ล้อมาจากทางสมุทรสาครกว่าสิมาถึงอุดรธานีกินเวลาอยู่ประมาณ 8-9 ชั่วโมงคนที่นั่งข้างทางเวลาขับรถ6ล้อส่วนใหญ่แล้วสิเป็นมืออาชีพคนขับก็คือสามีคนที่นั่งข้างก็คือภรรยาที่นี่รถ6ล้อนี่เขาสิมีช่องนอนว่าเป็นช่องนั่งข้างหน้าช่องนอนช่องนอนอยู่ทั้งข้างปรากฏว่าตำรวจด่านอุดรจับเขาบ่คาดเข็มขัดผมเลยถามว่าไอ้ที่บ่คาดเข็มขัดเนี่ยในกฎหมายระบุนั่งไม่คาดเข็มขัดแม่นบ่ที่นั่งเบาะด้านหน้าไม่คาดเข็มแต่ว่าแม่งเขานอนอยู่ข้างหลังอะนอนอยู่เบาะข้างหลังของ6ล้อเลือกไปก้าวหาเขาว่าเขาไม่คาดเข็มขัดคนน่ะถามมันจะเอาผิดมันเอาผิดแม่งได้ทุกเรื่องแล้วปัญญาเนี่ยนะอุทิภาวะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนอนอยู่ข้างหลังตำรวจสิปรับ200เพราะว่าบ่ขาดเข็มขัดเขาถ้าเมียผมนั่งเนี่ยผมจะไม่เสียใจเลยถ้าท่านจะปรับใช่ครับว่าท่านอีกแต่เมียผมนอนอยู่เบาะข้างหลังอ่ะแม่งคุณจะมาปรับ200มันไม่ยุติธรรมเห็นป่ะผมเชื่อเห็นภาพว่าถ้าการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าสิเอาผิดกันน่ะบ่ต้องหัวคิดเอาส่วนตีนคิดก็ได้เมียงนอนอยู่เบาะหลังคนขับเมียงยังเสียให้คาดเข็มขัดเหรอ เป็นไงผมก็เห็นภาพบ่ครับผมโทษก็ได้เดี๋ยวนี้เอ้าเพื่อสิได้มันที่ได้มันชัดเจนซะไปจริงๆเนี่ยบ่อยากคุยบ่อยากโทษหรอกเออบ่แน่ใจนะแม่งผมฟังแล้วแม่งผมสะเทือนใจผมฟังเลยสะเทือนใจฟังเลยสะเทือนผมยกกรณีนี้มาเป็นตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันบ่น่าเกิดขึ้นในบริบทของสังคมที่มีควบเอื้ออาทรควบหักแพงต่อกันตอนนี้มัน 3:41 นาทีอาจสินอนอาจสิหลับแล้วก็บ่เป็นหยังแต่ว่าครับครับผมถ่ายทอดสดอยู่นะครับอยากฟังเรื่องราวของเมียที่นอนอยู่ข้างหลังแล้วตำรวจเขาจะปรับ200เป็นยังไงเห็นป่ะครับว่านี่คือสิ่งที่ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเชิญครับเป็นยังไงเขาจะเอาผม200ครับด่านที่ไหนเขาบอกการที่ว่าลงเข้ามาจะก่อนจะถึง3แยกอุดรหรือว่าเลี้ยวซ้ายไปพาร์ทอ่ะไปมาจากไหนมาจากไหนมาจากผมมาจากหนองบัวครับอาจารย์มาจากหนองบัวลำพูครับผมจะมาอุดรนะครับเขาแอร์มาแล้วยังไงทีนี้เขาเมียผมมานอนมาในรถในแก๊บในเบาะซ้ายอ่ะเขานอนหลับมาแต่ว่าอีกคนตรงยืนหน้าด่านก็บอกผมเลยที่คนก็เห็นปั๊บเห็นแฟนผมนอนแต่นอนก็แข็งนะเขาเห็นก็จกคนใส่เขาบอกว่าเขาเรียกจอดบอกว่าจอดซ้ายให้เขาบอกว่าไม่เขาไม่ผมตามมาพี่เรียกผมเขาหาอะไรเรียกผมเนี่ยเขาไม่พูดเขาเขียนอย่างเดียวเขาบอกว่าคุณนั่งซ้ายไม่ได้คาดเข็มขัดบอกเอ้า
แล้วพี่เขียนทำไมไม่ถามผมก่อนว่าแฟนผมนอนมาก็แล้วไม่คาดสำคัญถ้าผิดไปอ่ะบอกอ้าวแล้วคนนอนจะคาดยังไงล่ะพี่ถ้าเป็นพี่มั่งอ่ะพี่คาดไหมพี่นอนอ่ะผมก็ถามอย่างเงี้ยเออเขาก็บอกว่านั่นแหละก็ผิดอยู่แล้วไปคุยกับที่โต๊ะเลยก็ว่าไปที่โต๊ะเลยถือใบนี่ไปบอกว่าผมไม่เสียล็อกเงินน่ะเพราะว่าถ้านั่งหมาไม่คาดผมผิดผมยอมรับแต่อันนี้คนนอนน่ะพี่จะมาจับได้ยังไงเข็มคาดอ่ะมันจะคาดยังไงคนนอนน่ะผมก็ว่าผมนั่งก็ยืนฝั่งรถผมอยู่นั่นแหละผมก็เลยเดินลงไปที่โต๊ะไปถึงโต๊ะเขาไม่พูดอะไรก็ชูนิ้ว200แต่ก็ปาบอกว่าผมไม่เสียผมไม่เสียไอ้200ลิโพหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่พูดแล้วก็ทำมือสองนิ้วอ่ะผมว่าผมไม่เสียหรอกพี่ผมไม่เสียเพราะว่าผมไม่ผิดตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นก็อยู่ประมาณเที่ยงนะเที่ยงมาฟ้าเนี่ยอาจารย์นะครับครับแค่ต่อแล้วก็เขาบอกว่าถ้าตรงนั้นคุณไม่คุยก็ร้อยเวรไปเวรนั่งอยู่ข้างไหนอะสามดาวเลยโต๊ะแล้วไปหน่อยนะผมก็เดินไปยกมือไหว้แกเขาถามว่าไงเลยบอกว่าตำรวจเนี่ยจับผมอะแฟนผมนอนมาในรถอะแล้วมันจับผมว่าเข็มคัดไม่คาดแล้วถามว่าคนนอนเขาจะคาดได้ไงล่ะลูกพี่เขาว่าอ้าวแล้วก็นอนมาใช่ไหมบอกก็นอนมาดีแล้วพักผ่อนได้พักผ่อนเขาว่าอย่างเงี้ยเขาถามผมว่ามาจากไหนบอกผมมาจากกรุงเทพแอร์มาส่งที่อุดรนี่แหละผมไปส่งที่หนองไปที่ชุมแพมาก่อนแล้วผมก็เลยมาส่งที่อุดรเขาคนนั้นเขาบอกไปได้ทำมากินนะเขาว่าไอ้ตรงที่โต๊ะทำนิ้วสองนิ้วเลยนะว่าเสีย200ไอ้คนที่จับผมเขียนก็ว่าไม่ได้เก็บคัดไม่คาดก็ผิดอยู่แล้วบอกว่าแล้วคนนอนจะคาดได้ไงลูกพี่ผมถามหน่อยอ่ะถ้าพี่มั่งพี่นอนพี่คาดไม่เก็บคัดอ่ะผมถามอ่ะมันก็เดินหนีผมเลยทีนี้เดินหนีไปยืนหน้ารถพันคอเลยพันคอเลย ผมก็ถามนะผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่จับผมเดี๋ยวผมโทรหาอาจารย์ผมเพราะว่าผมโทรอาจารย์แน่นอนเพราะอาจารย์เกรียงไกรผมรู้จักแกดีอยู่มันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอมันก็บอกว่าโทรเลยมันก็บอกโทรเลยผมก็เลยโทรไปที่อาจารย์สายไม่ว่างนั่นแหละเลยผมก็วันนี้ผมก็รีบก็จะเอาแอร์มาส่งเขาไงแล้วผมก็จะขึ้นจับด้วยไงแล้วสรุปเขาจับไหมล่ะไม่จับร้อยเวรเขาไหนเขาบอกว่าหนอนพักผ่อนใช่ไหมบอกว่าแฟนผมนอนมาแล้วจะให้ผมมาเสียค่าปรับยังไงเข็มคัดไม่ได้คาดคนนอนน่ะผมถามอ่ะเขาไปว่าหนอนพักผ่อนก็ดีนะโอเคครับยกตัวอย่างให้ฟังผมกำลังพูดเรื่องยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมโอเคมีอะไรโทรมานะครับสวัสดีครับครับผมครับครับสวัสดีครับเห็นป่ะสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่อง2มุมมันเป็นเรื่องที่ต้องผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องนำไปพิจารณาอันไหนที่มันดีท่านทำและดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันไหนที่มันไม่ใช่ถามเนี่ยวินยูชนคนมันนอนอยู่อ่ะมึงจะอะไรไปใส่ไปรัดเข็มขัดเองด้วยเป็นอย่างดอกมันผ่านไปแล้วนี่คือไอ้ที่เว้าเนี่ยไม่โคตรจุกนะคือประชาชนเนี่ยเป็นกลายเป็นศัตรูของตำรวจที่ตำรวจเมื่อเห็นเนี่ยใครๆอยู่ในเกมที่ตำรวจเป็นผู้กำจัดตำรวจเห็นประชาชนแล้วตำรวจต้องกำจัดให้ได้อะต้องฆ่าให้ได้ต้องห้ำหั่นให้ได้เพื่อเอาชัยชนะนั่นกลับมาเฮ้ยประเทศไทยเป็นยังเฮาสิมองเฮาสิก้าวข้ามจุดนี้ไปได้อะครับนี่มันประเทศไทยเดินมาสู่จุดนี้ได้จังได๋ผมบ่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาของขบวนนักรบดันเถื่อนทั้งเมื่อที่ผมบอกมาโดยสรุปแล้วพวกผมก็ถูกบ้างผิดบ้างไอ้ที่ผิดก็ยอมรับแต่ว่าก็หวังว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมาน่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยต่อสังคมอันดีงาม
ป็นประโยชน์ต่อผู้บริสุทธิ์ที่อยากลุกขึ้นมาสู้กับอำนาจการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายณปัจจุบันนี้กำลังแพร่หลายจุดเนี่ยเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วนายบ่เคยความสนใจต่อการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยปล่อยให้ชาวบ้านไปต่อสู้ไปดิ้นรนแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องมาซุ่มเสี่ยงถูกให้ออกไล่ออกดิ้นตายผมยกตัวอย่างอยู่ที่ล่าสุดที่ธัญบุรีธัญบุรีนี่น่าว่ากะโทษโสพลสำเภาเทศฝากความเป็นห่วงมาเริ่มแรกเลยทั้งเอื้องแล้วก็เอหรือเอก็ดีพ่อแม่ลูกถูกกักตัวอยู่ที่โรงพักอยู่ที่ที่ว่าการธัญบุรีหลังเก่าเกือบ5หรือ6ชั่วโมงให้พวกผมเป็นสายพานให้ใส่ผมเป็นซื่อออกมาพำรำพันว่าลำบากลูกต้องบ่ได้ไปโรงเรียนลูกต้องขาดโรงเรียนเพราะว่าบ่มีเงินไปโรงเรียนเอาเงินค่าเทอมนั่นไปจ่ายให้ตำรวจต่อมามีเครือข่ายคนรู้จักกันโทรมาสรุปต่อมาบ่สู่คดีแล้วผมไม่ได้บอกว่าทิ้งผมนะประมาณว่าบ่สู่คดีแล้วบ่สู่ต่อไปแล้วสพ.ธัญบุรีเพราะฉะนั้นถ้าได้เบิ่งรายการผมอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าพวกคุณถ้าคุณบ่สู่บ่เดินหน้าต่อผมแสดงความเสียใจกับพวกคุณคุณได้ไปต่อผมไม่เครือข่ายของผมไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหานำเขาพ่อระบอข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ติดคุกทั้งผัวทั้งเมียสิบอกให้นะเป็นยังผมต้องมาจัดรายการแต่ละมือเวลา3ทุ่มต้องมาอยู่ณจุดนี้แหละครับผมก็ตอบว่าได้คือกันแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของนักรบดานเถื่อนที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วเห็นสิ่งที่บ่ถูกต้องก็อยากแบ่งปันอยากมาถ่ายทอดแต่ว่าในส่วนที่ดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมก็บ่เคยละเว้นผมก็เอาสิ่งที่ดีแจ้งตำรวจน้องบัวลำพูแจ้งรองผู้การอัศดินแจ้งผู้การพงพิพัฒน์ของผมน้องบัวลำพูเมืองศรีค่ะผมเอามาเผยแพร่แจ้งท่านรองผู้บัญชาการท่านธนชาติรอดข้องตันก็ดีผมเอามาเผยแพร่เอามาถ่ายทอดผมไม่ได้เป็นบ้าจนสุดโต่งผมยังมีสิ่งที่สำนึกรักบ้านเกิดแต่ว่าคนที่ทิ้งผมไปบ่ว่าสิในเปรมหรืออิติชัยอยู่ที่สน.สภ.บางพลีหรือว่าอาจจะเป็นเอื้องหรือว่าอาจจะเป็นเออยู่ที่ธัญบุรีทุกคนถ้าทิ้งผมนะเดี๋ยวก็รู้ว่านรกมีจริง